การจดมวยนะครับการจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเข้าสู้กับผู้ต่อสู้หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการโดยเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับนี่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับลงบริเวณลำตัวต่างนะครับเพราะฉะนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ในแต่เราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้าในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก2ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวเข้าหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาและลักษณะมุมกว้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าทําในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับโดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับทำการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของเท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับเช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้ายอาจจะมี2ลักษณะของมุมลำตัวคือเรียกมวยเหลี่ยมกว้างกับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับการถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างเห็นตัวเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้างมุมแคบนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับครับนะครับตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของการจดมวยนะครับการจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมเข้าสู้กับผู้ต่อสู้หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้ายถนัดขวานะครับในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการโดยเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับนี่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับลงบริเวณลำตัวต่างนะครับเพราะฉะนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ในแต่เราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้าในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก2ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวเข้าหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาและลักษณะมุมกว้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าทําในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับโดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับทําการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของเท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับเช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้ายอาจจะมี2ลักษณะของมุมลำตัวคือเรียกมวยเหลี่ยมกว้างกับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับการถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างเห็นตัวเป้าจะเล็กลงนะครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวาเหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้างมุมแคบนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับ